การท่องเที่ยวก็คือการที่เราเนี่ยนะครับได้เดินทางไปในที่ต่างๆที่น่าสนใจได้ไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับได้ลองทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและที่สำคัญครับได้พบปะผู้คนที่แตกต่างแต่ความแตกต่างอันนี้แหละครับที่ทำให้อาเซียนเนี่ยมีความน่าสนใจประชาคมอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยได้มีการจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนขึ้นมาที่มีชื่อว่าอาเซียนทัวริสึมฟอรัมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สมดุลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อทุกคนเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอาเซียนให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสมดุลเพื่อคนรุ่นหน้ามาร่วมกันสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันครับสถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกต้อนรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรับบ้านเราจับตาเอเชียตะวันออกนะคะพบกับพวกเรานะคะทุกสัปดาห์นะคะและขณะนี้นะคะรายการของเราก็กำลังไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Facebook สรานรมค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะที่ยังฟังติดตามรายการของเราผ่านทางวิทยุ AM 1575ก็ยังสามารถติดตามของเราได้ตลอดนะคะทุกวันศุกร์นะคะช่วงเช้า 6:00 ถึง 6:30 ค่ะและวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็เป็นซีรีส์เลยนะคุณทัชพรวันนี้หัวข้อของเราคืออะไรนะคะหัวข้อของเราจะคือหัวข้อได้ไหมเส้นทางสายยายเชื่อมไทยเพื่อนบ้านตอนที่1ค่ะใช่ตอนที่1เนี่ยเราก็จะพูดถึงไทยกับเมียนมานะคะใช่ค่ะเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าด้วยความที่เราไปนั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วก็เยาวชนได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเนี่ยในมุมมองที่มากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็คิดกันว่าเราก็น่าจะหาเรื่องอะไรที่ เป็นลักษณะเชิงกายภาพนิดนึงในแง่ของการเชื่อมโยงการ connectivity ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นที่มาของตอนนี้นะคะเส้นทางสายใยเชื่อมไทยกับเพื่อนบ้านตอนนี้ก็จะพูดถึงเมียนมาซึ่งจริงๆเมียนมาเนี่ยท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราก็อาจจะได้รับฟังไปบ้างแล้วเพราะเราเคยเชิญแขกรับเชิญมาเล่าในรายการด้วยนะคะตอนนั้นคุณพิชยะนะคะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมียนมาซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงปีที่แล้วค่ะปี2561เป็นปีครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมาใช่ซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใช่ค่ะโดยธรรมชาติใช่ค่ะเพราะว่าไทยเมียนมานะคะมีพรมแดนติดกันเนี่ยก็คือมีเมียนมาเนี่ยมีพรมแดนติดกับไทยยาวที่สุดค่ะก็คือ 2,401 กิโลเมตรค่ะก็ทำให้มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะในทุกมิติค่ะแต่ก็จะประสบปัญหาร่วมกันหลายประการเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะแรงงานผิดกฎหมายค่ะการค้ามนุษย์นะคะโรคระบาดความมั่นคงชายแดนปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเด็นด้านเขตแดนนะคะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขร่วมกันค่ะใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่แล้วที่เราจะมีผลประโยชน์หรือว่ามีประเด็นปัญหาร่วมกันที่2ประเทศก็จะต้องร่วมมือกันแก้ไขนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านสะพานใช่ถ้าใครที่มีบ้านอยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหมใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบดีอะค่ะว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันที่เห็นได้ชัดเจนนะคะที่จังหวัดตากชายแดนที่อำเภอแม่สอดใช่ไหมจังหวัดตากกับจังหวัดเมืองเมียวดีของเมียนมาใช่ค่ะซึ่งไทยกับเมียนมาเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกันเนี่ยมีสะพานเชื่อมโยงกันมี2แห่งที่มีการเขาเรียกอะไรนะที่
คือสะพานเชื่อมโยงแห่งแรกเนี่ยได้เปิดไปเมื่อปี2540ใช่ไหมคะแห่งที่สองเนี่ยเพิ่งเปิดซึ่งปีนี้ใช่ซึ่งตามที่เราได้ยินข่าวกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านได้เดินทางไปร่วมการเป็นประธานในพิธีเปิดเนี่ยนะคะร่วมกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาเนี่ยเมื่อ19มีนาคมปี2562นี้ที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งในพิธีเปิดเนี่ยก็เป็นพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะก็เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำเมยหรือว่าแม่น้ำตองยินในภาษาเมียนมานะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งการสร้างสะพานครั้งนี้นะคะก็ยังช่วยตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศค่ะและความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของผู้นำทั้งสองนอกจากนั้นนะคะผู้นำทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังได้ร่วมกันหารือในการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะก็ในการเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็ได้พูดถึงสะพานนี้น่าสนใจมากเลยก็คือว่าสะพานนี้เนี่ยเป็นแห่งที่สองก็เป็นสะพานที่ตอกย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานการเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเมียนมานะคะในการที่เราเนี่ยจะร่วมส่งเสริมกันในแง่ของผลประโยชน์แห่งชาตินะคะแล้วก็ท่านนะคะยังบอกว่าเมื่อประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยข้ามแดนได้แล้วนะคะหน่วยงานราชการของไทยและเมียนมานะคะก็ยังจะคงประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะใช่เส้นทางคมนาคมคือสะพานนี้เนี่ยคือนอกจากจะช่วยเป็นเส้นทางที่เป็นเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเชื่อมโยงประชาชนแล้วนะคะถ้ามองในแง่ของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างเรากับประเทศเมียนมาที่เรามีเป็นสมาชิกด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีความเชื่อมโยงอยู่ระหว่าง5กรอบด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงใช่ค่ะใช่ไหมคะ GMS เนี่ยใช่ค่ะก็จะมีสะพานแห่งนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกค่ะกรอบที่2นะคะก็จะเป็นกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะกรอบที่3ค่ะจะเป็นกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีราวดีเจ้าพระยาแม่โขงค่ะกรอบที่4นะคะจะเป็นกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลค่ะและกรอบสุดท้ายนะคะกรอบที่5ก็คือกรอบความร่วมมือทวิภาคีไทยเมียนมาค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นคือตัวอย่างของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญนะคะถ้าเห็นในแผนที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาจริงๆอ่ะมีด่านอยู่หลายด่านใช่ไหมคะแต่ด่านที่เป็นจุดผ่านแดนเขาเรียกอะไรเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูงระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมีอยู่3 แห่งก็คือด่านที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกับเมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมานะคะด่านที่2ที่เราพูดถึงกันอยู่ก็คือที่ด่านแม่สอดจังหวัดตากับเมืองเมียวดีค่ะส่วนด่านที่3ก็คือด่านภูน้ำร้อนค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีกับเมืองทวายค่ะใช่คือ3ด่านนี้เป็นด่านที่มีศักยภาพมากโดยเฉพาะในแง่การค้าการลงทุนการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันเนี่ยนะคะอันนี้เห็นดูอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าจะเป็นที่แม่สอดใช่ค่ะเป็นภาพด่านที่แม่สอดก็คือสะพานไทยเมียนมาแห่งที่1ใช่ค่ะค่ะคราวนี้ในแง่ของข้อมูลสะพานนี้นะคะเราก็นำมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงเหมือนกันจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นน่ะนะคะก็คือสะพานแห่งนี้เนี่ยใช้งบประมาณก่อสร้างวัน 3,000 ล้านนะคะท่านที่ฟังท่านอาจจะเอ๊ะทำไม 3,000 ล้านสะพานแห่งแรกแห่งที่1ที่สร้างไปแล้วก็เปิดใช้ไปเมื่อปี2540ใช้งบประมาณเพียงแค่ 79.2 ล้านบาทใช่แต่ว่างบประมาณที่เยอะขนาดนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสะพานแต่ยังมีส่วนต่อขยายมากกว่านั้นด้วยก็ยังมีอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะมีด่านศุลกากรแม่สอดนะคะแล้วก็มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่าเป็น one stop service นะคะแล้วก็ยังมีส่วนราชการที่ต้องดำเนินการกับฝ่ายเมียนมานะคะเพื่อที่จะช่วยลดความแออัดในส่วนของหน้าด่านค่ะค่ะอันนี้เป็นประเด็นแล้วก็สาเหตุสำคัญที่ทำไมไทยกับเมียนมาถึงต้องมาสร้างสะพานแห่งที่สองเพราะว่าสะพานแห่งที่หนึ่งเนี่ยคือเราใช้กันมาตั้งนานแล้วอะตั้งแต่ปี2540มันก็20ปีแล้วนะการจราจรคับข้างอย่างมากนะคะแล้วก็มีประชาชนเนี่ย
เดินทางกันเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันว่าสงสัยเราต้องมาสร้างสะพานแห่งที่2แล้วล่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยง connectivity ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ East West Economic Corridor เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตะวันตกใช่นะคะแล้วก็นอกจากจะมีการสร้างสะพานแห่งที่2นะคะก็ยังมีการปรับปรุงถนนนะคะให้เป็นถนน4เลนและตัดถนนสายใหม่นะคะหรือว่าเส้นทาง R2 ค่ะเชื่อมสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแล้วก็แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนออกตอนตกที่เราพูดไปใช่คราวนี้ขอเสริมคุณพัชพรนิดนึงเมื่อกี้ที่ว่านอกจากตัวสะพานงบประมาณ 3,000 ล้านนอกจากตัวสะพานแล้วยังมีศูนย์บริการของส่วนราชการเนี่ยส่วนราชการที่จะต้องบรรจุอยู่ในด่านนี้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นกรมศุลกากรดูแลเรื่องสินค้านำเข้าส่งออกใช่ไหมคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะดูการดูแลการเคลื่อนย้ายคนการเดินทางของคนเนี่ยนะคะแล้วก็กรมปศุสัตว์ก็จะดูเรื่องของคือถ้ามีการนำเข้าส่งออกสัตว์ต่างๆเนี่ยกรมปศุสัตว์เขาก็จะเป็นหน่วยงานที่จะมาเข้าดูแลตรวจสอบนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารที่ดูแลเรื่องของborder control ก็เป็นในแง่ของการควบคุมดูแลชายแดนนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวสะพานอย่างเดียวมันคือการแบบสร้างแบบเป็นองค์รวมเป็น one stop service เลยเพราะว่าการผ่านแดนมันก็มีทั้งเรื่องของคนสิ่งของรถใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะเนี่ยนำเข้าส่งออกเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันหลายๆด้านนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาทำธุรกรรมต่างๆในแง่ของการผ่านแดนการทำนำสินค้านำเข้าส่งออกเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานเหล่านี้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้นะคะคราวนี้ประโยชน์ของสะพานเนี้ยเมื่อกี้ที่เราก็แตะกันไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือสะพานนี้คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนใช่ไหมที่ข้ามแดนใช่ไหมคะแล้วก็ยังช่วย เพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าด้วยนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวค่ะก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยแล้วก็เมียนมานะคะค่ะคราวนี้ท่านอาคมท่านก็เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าประโยชน์ของสะพานนี้มันมีอะไรที่สำคัญนะคะเขาบอกท่านก็บอกว่าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ข้ามแม่น้ำเมยเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะ East West Economic Corridor นะคะโดยที่จะเพิ่มความสะดวกเมื่อกี้ที่น้องพัชรวรรณพูดถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ในแง่ของการเพิ่มศักยภาพการลงทุนด้วยเพราะว่าการคมนาคมที่สะดวกแล้วก็มีความครบครันเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยทำให้น่าจะรองรับการลงทุนได้ในอนาคตโดยแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็มีปริมาณการค้านะคะมากกว่า35%ของการค้าชายแดนใช่ค่ะซึ่งมีมูลค่าถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลของทั้ง2ประเทศนะคะก็มีนโยบายพัฒนาและเชื่อมโยงเมืองชายแดนค่ะแล้วก็ได้มีการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือกันนะคะระหว่างรัฐบาลของไทยกับเมียนมานะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข130นะคะคือจะเป็นทางเลี่ยงเมืองแม่สอดนะคะแล้วก็การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะคะตลอดจนงานก่อสร้างอาคารที่เราได้พูดไปว่าเป็นแบบแดนใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆค่ะใช่ก็คือในการก่อสร้างเนี้ยทั้งรัฐบาลไทยแล้วรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ต้องเห็นพ้องใช่ค่ะเห็นพ้องร่วมกันนะคะแล้วก็พูดถึงย้อนไปนิดนึงว่าโครงการสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติเมื่อวันที่6ตุลาคม2552ใช่ค่ะหรือเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะ10ปีที่แล้วแล้วก็มีการดำเนินโครงการมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรื่องของการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอดจังหวัดตากใช่ไหมคะมีในแล้วก็มีการสร้างศูนย์บริการนำเข้าส่งออกศูนย์โลจิสติกคลังสินค้านะคะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่รอบๆอะค่ะในพื้นที่นั้นที่จะก่อสร้างสะพานอะไรเนี้ยเพื่อที่จะรองรับปริมาณการขนส่งที่มากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้พอมีเรื่องของ
ฮาร์ดแวร์ไปละซอฟต์แวร์ก็ต้องมาคือไทยกับพม่าไทยกับเมียนมาเนี่ยก็ได้ร่วมกันจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนค่ะภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะหรือว่า GMS ค่ะเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกฎระเบียบค่ะซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะคะไปสู่การเชื่อมโยงในส่วนของภูมิภาคค่ะใช่คือนอกจากจะมีสะพานแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรระบบค่ะที่จะเข้ามาเอื้ออำนวยให้การขนส่งคนการเดินรถใช่ไหมคะดำเนินผ่านไปได้โดยที่มันต้องมีกฎระเบียบอะใช่ไหมเหมือนจริงๆก็คล้ายๆกับการข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องมีกฎระเบียบการเดินรถอะไรพวกนี้ข้ามแดนว่าต้องอะไรยังไงบ้างใช่คราวนี้ในส่วนของงบประมาณก่อสร้างเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วนะคะทางกรมทางหลวงเนี่ยกระทรวงคมนาคมเขาก็เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักใช่ไหมคะค่ะคือส่วนนึงเนี่ยเราก่อสร้างสะพานในพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีการรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือ grant aid ให้กับรัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะว่าเพราะไม่งั้นเราทำคนเดียวก็คงจะไม่สำเร็จใช่ค่ะลักษณะที่สำคัญของสะพานเนี่ยมันก็มีลักษณะเขาเรียกอะไรความยาวทั้งหมด760เมตรนะค่ะแล้วก็ฝั่งไทยมีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องค่ะฝั่งไทยเนี่ยประมาณ515เมตรฝั่งเมียนมา245เมตรใช่ไหมโอ้เป็นสะพานที่ไม่มีเสาต่อหม้ออยู่กลางแม่น้ำเราไม่เคยเห็นเนาะใช่ค่ะจริงๆน่าถ้าสมมติมีโอกาสน่าไปดูมากเลยนะคะค่ะแล้วก็การจราจรสี่เลนเมื่อกี้ที่คุณพัชรพรได้เล่าไปใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้เป็นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะคราวนี้แห่งที่หนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเยื้องๆกันมาออกมานิดนึงใช่ไหมคะแห่งที่หนึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรากลับมาแห่งที่หนึ่งนิดนึงเพราะว่าแห่งที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาเลยเพราะว่าเมื่อปีไหนปี2560นะคะจะเป็นครบรอบ20ปีของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ใช่ค่ะซึ่งจังหวัดตากเองนี่เขาก็ทำกิจกรรมใช่ไหมที่เราเคยเล่าให้ฟังเนาะมีกิจกรรมก็คือมีการปั่นจักรยานครบรอบ20ปีค่ะจากฝั่งไทยเนี่ยไปจากสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่1เนี่ยไปสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วก็มีการรับชมการแสดงของวัฒนธรรมประเพณีของทั้ง2ประเทศค่ะเพราะถือว่าแห่งที่1เนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานแห่งประวัติศาสตร์เหมือนกันมีคือฝ่ายไทยกับเมียนมาก็มีการคุยริเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปีโหยาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่ปี2500จริงๆคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติเมื่อปี32แล้วก็เริ่มดำเนินโครงการมาเนี่ยกว่าจะทำนู่นทำนี่ก็5ปีละใช่ค่ะงบประมาณก่อสร้างแห่งที่1 79.2 ล้านบาทใช่ค่ะแต่ว่าใช้เวลาก่อสร้างจริงๆ18เดือนค่ะแล้วก็เปิดใช้เป็นทางการ15สิงหาคม2540ก็20กว่าปีนะคะ20กว่าปีคราวนี้ไอ้ตอนที่เราสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์จริงๆก็เป็นวัตถุประสงค์แบบเริ่มต้นก็คือเพื่อที่จะสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประชาชนของ2ประเทศใช่ค่ะแล้วก็ยังช่วยสร้างเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็ยังช่วยตอบสนองตอบนโยบายค่ะขององค์กรสหประชาชาตินะคะที่ต้องการสร้างถนนเชื่อมโยงประเทศต่างๆในทวีปเอเชียนะคะหรือว่า Asian Highway A1 ค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีนโยบายของ UN อยู่ UN, ใช่ไหมคะในการเชื่อมโยงค่ะแล้วก็สะพานแห่งที่1เนี่ยก็ทำให้การค้าชายแดนเนี่ยพุ่งสูงมากขึ้นนะคะจากที่ด่านแม่สอดเมโอดีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยใช่ค่ะรถบรรทุกขนส่งมีปริมาณ100คันต่อวันในสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะค่ะปริมาณการค้าก็มีการมีต่อเนื่องเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็คือปริมาณการค้าก็คือเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะจนต้องมีโครงการขยายเมืองเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อที่จะรองรับ AEC นะคะแล้วก็ EWEC ที่เราได้พูดไปใช่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอันนึงที่สำคัญเป็นมายสโตนที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมาใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นรูปธรรมคือนอกจากประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะคือพี่เคยเดินทางไปที่แม่สอดนี่แหละคือเราได้เห็น
คือ5ปีไปครั้งนึงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นถึงความพัฒนาการที่แบบมันไปในทางที่ดีมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อคือประเทศเราเนี่ยก็เดินทางมาในจุดที่แบบมันใช่ในการที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือถนนมุ่งหน้าสู่แม่สอดเนี่ยแบบ4เลนตัดภูเขาเลาะไปเรื่อยๆสมัยก่อนมันมีแค่แบบเลนสวนกันอะรถเดินทางลำบากมากแล้วมันก็จะเขามันก็จะแบบคดเคี้ยวใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบ4เลนที่แบบตัดเขาเลยอะโหแบบเดินทางสบายมากสะดวกมากเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจในตากโดยเฉพาะแม่สอดเนี่ยก็คือคักมากเลยนะรถบรรทุกที่จอดอยู่ที่ด่านแม่สอดเนี่ยยาวมากเป็นกิโลซึ่งการสร้างสะพานแห่งที่สองเนี่ยก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้เยอะมากเลยคราวนี้พอพูดถึงการค้าชายแดนทำไมมันถึงมีความสำคัญมากขนาดนั้นการค้าชายแดนของไทยกับเมียนมาเนี่ยอันนี้เราจะมาดูกันเลยนะคะว่าปี2561ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวเลขของทางกรมการค้าต่างประเทศนะคะของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็มีระบุว่าปี2561เนี่ยการค้าชายแดนไทยเมียนมามีมูลค่ารวมถึง 193,000 ล้านบาทสูงมากนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 4.8% ค่ะแล้วก็ซึ่งด่านการค้าที่มีมูลค่าการค้าที่สูงสุด5อันดับแรกเนี่ยนะคะก็คือด่านศุลกากรแม่สอดก็คือสูงเป็นอันดับ1นะคะมูลค่าการค้ารวมเนี่ย 77,961 ล้านบาทค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.3 นะคะของการค้าชายแดนไทยเมียนมานะคะรองลงมาก็คือด่านศุลกากรสังขละบุรีที่กาญจนบุรีแล้วก็เป็นด่านศุลกากรระนองค่ะแล้วก็ด่านศุลกากรแม่สายและอันดับที่5ก็จะเป็นด่านศุลกากรเชียงแสนค่ะสินค้าส่งออกที่สำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาน่าสนใจเหมือนกันนะอันดับแรกเนี่ย5อันดับแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ำมันดีเซลอันนี้เป็นสินค้าส่งออกคือไทยส่งออกไปเมียนมาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นด้วย 30% นะคะในปี2561อันที่2ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มทั่วไปนะคะน้ำมันสำเร็จรูปผ้าผืนแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่5นะคะค่ะและให้คุณพัชรพรทายว่าสินค้านำเข้าที่ไทยเรานำเข้าจากเมียนมามากที่สุดคืออะไรก๊าซก๊าซอะไรก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติใช่ เพราะว่าเมียนมาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วเราก็ถือว่าเป็นสินค้านำเข้าอันดับแรกเลยที่เรานำเข้าจากเมียนมาสูงสุดสัดส่วนเนี่ย 80% นะคะแล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีอย่างปี2511เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 17% นอกจากนั้นก็เป็นพวกสัตว์น้ำมีสัตว์บกด้วยมีสัตว์บกค่ะก็โคกระบือสุกรแพะค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล็กมีเหล็กแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสัตว์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันค่ะคราวนี้ในส่วนอื่นๆที่ในปิดอเรามีสารเอกอัครราชทูตไทยอ๋อที่ย่างกุ้งโทษทีที่ย่างกุ้งที่ย่างกุ้งนะคะเรามีสารเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งค่ะเป็นสำนักงานอยู่ที่นั่นคือแม้ว่าเมียนมาเขาจะย้ายเมืองหลวงไปที่เนปิดอเนี่ยแต่ว่าสารทูตเรายังอยู่ที่ย่างกุ้งนะคะคือเนปิดอก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองราชการสำคัญปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าสถานทูตเรายังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังมีหน่วยงานของไทยในเมียนมาอีกหลายหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานที่ไปส่งเสริมความร่วมมืออย่างเช่นสอทส่งเสริมการค้าสำนักงานส่งเสริมการค้าประเทศใช่แล้วก็มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารด้วยทั้งสามเหล่าทัพก็คือบกทหารบกทหารเรือทหารอากาศค่ะแล้วก็ยังมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแล้วก็ยังมีสำนักงานของบริษัทการบินไทยนะคะสำนักงานของข่าวกรองแห่งชาติด้วยค่ะใช่ค่ะของถ้าเป็นของสำนักงานของเมียนมาในไทยนอกจากมีสถานเอกอัครทูตของเมียนมาประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีสถานกงสุลใหญ่เมียนมาประจำประเทศไทยก็คือแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะสถานกงสุลใหญ่เมียนมาประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเราเองในเมียนมาเรามีที่สถานทูตแห่งเดียวแต่ของเมียนมาเนี่ยมีที่เชียงใหม่ด้วยนะคะก็สถานกงสุลใหญ่โดยทั่วไปก็จะเก
กระชับความสัมพันธ์ในแง่ของเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องของการคุ้มครองคนไทยคนเมียนมาเท่าที่ใช่ไหมคะคนเมียนมาก็จริงๆก็เข้ามาทำงานในหลายๆจังหวัดของไทยเนาะในชายแดนหรือแม้กระทั่งในจริงๆในตัวเมืองในจังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจอ่ะสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรก็มีเยอะนะคะดังนั้นหน่วยงานสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะต้องเขาเรียกอะไรมาดูแลใช่ดูแลคุ้มครองชาวเมียนมาแหละที่อยู่ในไทยนะคะโอเคเอาล่ะน้องพัชรพรว่างๆได้เดินต้องหาเวลาเดินทางไปที่จังหวัดตากบ้างนะคะได้ค่ะเนาะก็คือเคยอ่านมาว่าสะพานแห่งที่หนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะชอบใช้เส้นทางเนี่ยเดินทางเป็นคาราวานใช่คือใช่เป็นชาวเวียดนามใช่คือเขาเข้ามาในไทยแล้วก็คือข้ามแดนไทยเมียนมาเนี่ยทางสะพานแห่งที่หนึ่งคือเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเดินทางเป็นเขาเรียกอะไรทัวร์คาราวานอ๋อที่แบบขับรถมาเป็นแบบคาราวานขับรถกันมาเป็นขบวนส่วนใหญ่เขาจะแบบนิยมผ่านทางสะพานนี้ใช่ค่ะอ๋อก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะใช่ค่ะเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วนะต่อไปเนี่ยเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยถ้ามีการเชื่อมโยงแบบนี้กันสะดวกสบายเนี่ยเดินทางกันแบบสบายอ่ะใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่ากฎระเบียบการเดินทางการนำรถเข้าไปอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราต้องคอยติดตามคือประชาชนท่านไหนที่สนใจก็อาจจะลองเดินทางไปที่จังหวัดตากดูนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะเมื่อตอนนี้มันมีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอดที่จังหวัดตากเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจคึกคักมากอ่ะมีบริษัทไทยใหญ่ๆไปลงทุนเยอะนะคะเซ็นทรัลก็ไปลงทุนโรงแรมนะมีโรบินสันมีไม่รู้ว่า MBK เยอะมากเลยค่ะโอ้แมคโครอะไรพวกเนี้ยนั่นคือนักธุรกิจเขาเห็นถึงความศักยภาพอ่ะของพื้นที่นั้นแล้วนะคะอยากให้ท่านสนใจหรือว่าน้องๆเคยเดินทางไปแถวนั้นเนี่ยลองไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะคะในประเทศเราที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นี่แหละมันจะทำให้เศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยบูมมากขึ้นคึกคักมากขึ้นนะคะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการฝากเว็บของเราหน่อยนะคะเว็บและ Facebook ของเราหน่อยไหมคะ www.eastasiawatch.in.th นะคะหรือว่าเข้าไปใน Google นะคะ search คำว่าจับตาเอเชียตะวันออกค่ะในเพจ Facebook ของเราก็search ได้เลยว่าจับตาเอเชียตะวันออกนะคะเราก็จะแชร์คลิปวิดีโอตลอดใช่ค่ะที่เราไลฟ์อยู่เราก็ไปแชร์ในเพจของเราค่ะแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook ได้เหมือนกันนะคะและครั้งหน้าเราก็จะมาพูดถึงในตอนนี้อีกที่ยังเป็นซีรีส์ของเราอยู่นะค่ะเส้นทางสายใยเชื่อมไทยเพื่อนบ้านโอเคค่ะตอนต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอะไรในต้องคอยในภูมิภาคอินโดจีนเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะพบกันครั้งหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกว่าจะมาเป็นพวกเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราก็ต้องพัฒนาทักษะในหลากหลายด้านเลยค่ะทุกอุปสรรคทุกข้อจำกัดเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้หากเรามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะพัฒนาตัวเองค่ะประชาคมอาเซียนของเราเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองในทักษะที่รอบด้านรวมถึงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตทางนี้นะคะก็เพื่อทำให้เยาวชนอาเซียนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปด้วยกันค่ะพวกเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ส่งต่อพลังในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดไปถึงคนรุ่นหน้าของประชาคมอาเซียนค่ะปัจจุบันได้เกิดปัญหาขยะทะเลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกทะเลในอาเซียนเป็นทะเลที่สวยในระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้แต่ความสวยงามนั้นลดลงเมื่อเราประสบปัญหาขยะในทะเลประชาคมอาเซียนให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงขอให้เกิดเวทีหารือเรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ให้ปริมาณขยะบนบกไหลลงทะเลเพิ่มมากขึ้นส่วนผมเองก็พยายามที่จะลดจำนวนขยะในทะเลด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
พื่อให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้คนรุ่นนี้สามารถส่งต่อทะเลที่สวยงามให้กับคนรุ่นหน้าในทั้งภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ครับทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปหรือว่าน้ำที่เราดื่มหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรารับประทานค่ะสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่อาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไปด้วยกันค่ะชลิมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเป็นพลังในการที่จะส่งต่อความคิดแล้วก็ลงมือทำในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าคนรุ่นนี้สามารถส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหน้าทั้งภูมิภาคอาเซียนได้ค่ะทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันได้นะคะ